ซีลิปซิงเอมี่สามีเป็นคนง่ายๆลั่นทั้งโซเชียลคำสุดท้ายพีคมากสามีเป็นคนง่ายๆซีสิวัตรลิปซิงเอมี่ลั่นทั้งโซเชียลคำสุดท้ายพีคมากเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนั่นเจ้าพ่อทิกต็อกซีสิวัตรเล่นไม่หยุดช่วงนี้โพสต์คลิปรัวรัวชวนเอมี่กลิ่นประทุมภรรยามาเล่นด้วยล่าสุดเล่นเอาฮาลั่นทั้งโซเชียลซีลิปซิงเป็นเอมี่ภรรยาตอนไปออกรายการหนึ่งพูดถึงสามีเป็นคนง่ายๆไว้โดนใจเห็นภาพมากช่วงเวลาทองซีเอมี่สุดสวีทเผยความแซ่บเมียเพื่อนดารารออุ้มหลานเขาบอกเป็นคนง่ายๆกินกะเพราไข่ดาวต้องกะเพราไก่เอาเนื้ออย่างเดียวต้องเนื้ออกง่ายๆไข่ดาวต้องไม่สุกถ้าสุกไม่กินแต่ขอบต้องกรอบง่ายๆกินน้ำเปล่าง่ายง่ายต้องใส่น้ำแข็งก้อนเล็กชอบเคี้ยวน้ำแข็งก้อนเล็กเป็นคนง่ายง่ายโดยซีโพสต์คลิปพร้อมบอกว่าลิปซิงเมียซีสิวัตรเป็นคนง่ายง่ายช่วงนี้พี่เข้าบ่อยที่ตกไทยแลนด์ซีสิวัตรเอมี่กลิ่นประทุมนาวยูซีมี่ขณะที่เพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ฮาสนันกับจริตการเลียนแบบเมียและลั่นหนักกับคำสุดท้ายของซีที่พูดในคลิปจะพูดว่ายังไงไปดูกันเองเลยลาล่าอาสยามตัดใจยอมขายรถเส้นพิษโควิดเสียงสั่นเสียใจรักเหมือนลูกลาล่าอาสยามยอมขายรถสุดรักเหตุพิษโควิดทำไรงานภาวนาขอให้รอดจากโควิดถ่ายคลิปเสียงสั่นยอมรับเสียใจที่ต้องปล่อยมือพิษโควิดทำให้ธุรกิจต่างๆไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าโดยก่อนหน้าพบว่ามีดาราหลายคนต้องประกาศขายของเนื่องจากไม่มีงานมายาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วและเมื่อเกิดโควิดรอบใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้ได้รับผลกระทบไร้งานก็ไร้เงินล่าสุดลาล่าอาสยามได้โพสต์ภาพและคลิปผ่านไอจีประกาศขายรถสุดรักพร้อมระบุว่าจำใจต้องส่งต่อน้องไว้รถคันโปรดให้กับคนอื่นเพราะพิษโควิดโดยลาล่าได้เขียนถึงเรื่องดังกล่าวว่าบันทึกความทรงจำจากแม่ลาล่าถึงน้องไว้ดวงใจของแม่8กุมภาพันธ์64ขอบคุณที่อยู่กับแม่มาหลายปีพาแม่ทำงานช่วยแม่หาเงินพาแม่ไปทำบุญจนถึงวินาทีสุดท้ายหนูก็หาเงินให้แม่เพราะต้องช่วยแม่สู้กับโควิดในวันที่ไม่มีงานขอบคุณที่ทำเพื่อแม่และครอบครัวของเราเพื่อให้รอดจากโควิดนะลูกเจ้าของใหม่เขาต้องรักหนูเหมือนแม่นะลูกขอบคุณนะลูกน้องไว้รักลูกนะลาล่าอาสยามตัดใจยอมขายรถเส้นพิษโควิดลั่นเสียใจรักเหมือนลูกโดยลาล่ายังได้ถ่ายคลิปพร้อมกล่าวว่าทุกคนจ๋าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะพูดแล้วอยากร้องไห้เป็นวันที่น้องไว้จะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะน้องไว้ก็อยู่กับเรามานานแล้วลาล่าก็จะส่งมอบน้องไว้ให้กับคนอื่นแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้รักมากสภาพข้างในดีมากลาล่ารักษาดีเบาะเบิดทุกอย่างคือดีมากวันนี้ก็เสียใจอยู่เนอะแชทโชว์ภาพแชทแมทมือลั่นอันฟอลสงกรานต์โฟกัสคำสุดท้ายพี่ผู้หญิงคือใครแพทณปภาโชว์หลักฐานคุยแชทแมทพีรณีแจงมือลั่นอันฟอลโล่แฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ชาวเน็ตสงสัยโฟกัสประโยคสุดท้ายพี่ผู้หญิงที่แมทเคยคิดอันฟอลคือใครหายสงสัยกันไปแล้วเมื่อนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยออกมาชี้แจงประเด็นอันฟอลโล่แฟนหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์ว่าตนแค่มือลั่นไปเองยังรักกันดีและได้ฟอลโล่แฟนหนุ่มกลับเหมือนเดิมแล้วตอบแล้ว
แมทเปิดใจเหตุอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์สยบขาเผือกสงสัยรักล่มแยกย้ายแมทฟอลโล่ไอจีสงกรานต์แล้วหลังถูกจับตามองมือลั่นหรือสะบั้นรักเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงแต่ที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยอีกและกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อดาราพิธีกรสาวแพทณปภาได้เผยภาพแชทพูดคุยกับแมทในรายการตกมันบันเทิงที่ตนเองเป็นพิธีกรอยู่นั้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2564โดยในช่วงหนึ่งของรายการแพทย์เผยบทสนทนาที่ตนส่งข้อความไปถามนางเอกรุ่นน้องเกี่ยวกับประเด็นอันฟอลโล่หนุ่มสงกรานต์ซึ่งแมทก็ได้ตอบกลับมาว่าตนแค่มือลั่นไปเท่านั้นเองเพิ่งรู้ตัวตอนเป็นข่าวพร้อมกับขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าควรทำอย่างไรดีไม่กล้าทำอะไรแล้วซึ่งระบุว่ามือลั่นแล้วเพิ่งรู้ตัวตอนมีข่าวนี่แหละโอยจะบ้าตายแล้วเลยไม่กล้ากดฟอลเลยทำตัวไม่ถูกน้องต้องทำไงสอนหน่อยดีนะเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงด้วยและในเพจดังเจ้มอย108ได้โพสต์ภาพแชทดังกล่าวซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างโฟกัสไปที่ประโยคสุดท้ายของแมทที่ว่าดีนะเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงด้วยอาทิพี่ผู้หญิงนี้คิดเป็นใครอื่นไม่ได้เลยอันฟอลสงไม่อยากรู้แต่พี่ผู้หญิงคือใครพาดพิงพี่ผู้หญิงเพื่ออะไรไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ตอบในส่วนของตัวเองต้องเวียนดึงพี่ผู้หญิงมาทำไมปล่อยบอมอีกตุ้มกับประโยคเคยคิดจะอันฟอลพี่ผู้หญิงเข้ามาอ่านประโยคสุดท้ายบางส่วนก็บอกว่าไม่ควรเอาข้อความส่วนตัวมาขึ้นโชว์แบบนี้เลยเอาแชทส่วนตัวมาออกรายการเจ้าตัวต้องอนุญาตไหมเป็นต้นเราผิดใจกันแกนถามณวัฒน์ซ้ำเติมได้อะไรตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งหวังว่าจะรับฟังแอนจักรพงษ์ร่วมงานกันมามากกว่า7เทปเราผิดใจอะไรกันถามณวัฒน์ตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวเองด้วยได้อะไรจากการซ้ำเติมจากกรณีดราม่าแอนจักรพงษ์ข้ามเพศพันล้านไปออกรายการสดเผยปมเลิกรานายแบบหล่อต่างชาติโดยพูดพาดพิงถึงอดีตแฟนเก่าอย่างนางงามจักรวาลจนโดนถล่มพูดเรื่องเซ็กของคนอื่นเหยียดเพศซึ่งแอนได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษพร้อมทำจดหมายไปขอโทษกับต้นสังกัดนางงามจักรวาลที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วนั้นสุดทนเซ็กซ์ซาดิสแอนตะเผิดพี่หมีขู่คลิปลับนางงามดังก็เจอรับไม่ไหวงานเข้าแอนดราม่าพาดพิงนางงามจักรวาลปมเซ็กซ์ไม่ให้เกียรติเหยียดผู้หญิงแอนกราบขอโทษเบรกไม่ทันปมพาดพิงนางงามจักรวาลพูดเรื่องเซ็กซ์นอนสต็อปแอนฟาดกลับแรงคุณนะฉวยโอกาสสร้างกระแสขอหยุดวิจารณ์คนอื่นไล่ไปแปลงเพศขณะที่ณวัฒน์อิสระไกรศีลออกมาโพสต์ประกาศแบนตัวเองนั้นล่าสุดแอนก็ได้โพสต์กลับถึงณวัฒน์โดยเป็นภาพคู่กับณวัฒน์พร้อมข้อความด้วยว่าเรียนคุณณดิฉันแอนจักรพงษ์มีความรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการกระทำของคุณที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวดิฉันซึ่งเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคุณมาตลอดระยะเวลา4 ปีและเป็นเงินหลายล้านบาทเพื่อการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการทอล์คโชว์ของคุณซึ่งดิฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่า7เทปแล้วรวมถึงการให้เกียรติไปเป็นกรรมการงานประกวดนางงามของคุณในหลายปีที่ผ่านมามากไปกว่านั้นคือการที่เคยพาคุณไปแนะนำตัวกับคู่ค้าของดิฉันในต่างประเทศด้วยความรักและจริงใจเพื่อการขยายงานของคุณให้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นโดยดิฉันยกย่องให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับเพื่อนฝูงนักธุรกิจของ JKN ตลอดมาและเราสองคนก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอแต่อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณพักนี้ต้องออกมาพูดถึงคนดังหลายคนในเชิงลบตลอดเวลาค่ะ
คำว่ากตัญญูต่อลูกค้ามีความหมายสำหรับคุณไหมคะดิฉันสร้างบริษัทขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2014จนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายรับรวมเกือบจะ 10,000 ล้านบาทแล้วพร้อมกับกำไรและเงินสดนับพันล้านซึ่งปีนี้ผลประกอบการก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าคำว่าลูกค้าและผู้มีพระคุณที่อุดหนุนเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไม่นานมานี้ดิฉันพลาดพลั้งเกินเลยอะไรไปบนหน้าจอระหว่างการถ่ายทอดสดในรายการแฉก็ออกมาขอโทษอย่างจริงใจกับคนไทยทั้งประเทศแล้วรวมถึงศิลปินท่านนั้นภายใต้สังกัดทีวี5ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยจดหมายอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นคู่ค้าซื้อละครกันแต่หลังจากนั้นคุณกลับทับถมดิฉันด้วยคำเขียนที่ว่าผมขอแบนคนนี้สัญญากรรมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างยกเว้นนิสัยและความคิดวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรคะได้อะไรจากการเหยียบย่ำซ้ำเติมนี้คะเราผิดใจอะไรกันหรือคะลูกค้าทุกคนของคุณต่อไปจะกล้าอุดหนุนไหมคะความเป็นสุภาพบุรุษของคุณที่ดิฉันเคยรู้จักมันหายไปไหนคะหวังว่าคุณจะรับฟังสิ่งที่แอนเขียนวันนี้เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของคุณด้วยความห่วงใยและเคารพเหมือนเดิมแอนจักรพงษ์